มิถุนายนนะฮะครับเปโดรจูเนียเปโดรพลิกได้ครับพลิกมาลุยมาได้สันโดนเมทีไล่มาแล้วเมทีฟาวโอ้ลูกฟรีคิกระยะที่หวังผลได้ของทางบุรีรัมย์เพราะว่าผ่านมา 10-20 นาทีนี่เปโดรเด่นเลยนะครับครับฟอร์มค่อนข้างที่จะวุ่นวาบเลยครับจังหวะนี้ก็ถูกทำฟาวอีกครั้งนะครับจังหวะลากลุยเข้ามาเมทีนี้ต้องหยุดด้วยการฟาวหรือเอาไว้อยู่แล้วครับอีกคนเป็นสัตว์ลักษณ์นะครับถือว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเป็นเท้าขวาของเรืองส่วนเชืองโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหเสาเหลี่ยมใน 1-0 ที่บุรีรัมย์ขึ้นนำลูกนี้เป็นประตูที่สวยงามเลยนะครับของนักเตะเวียดนามครับเรืองส่วนจวนนะครับปั่นลูกนี้แซมัวนี่หมดสิทธิ์เลยครับดูครับบอลมันโค้งข้ามกำแพงแล้วเช็ดเสาในเข้าไปนะครับเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้เลยครับดูจากมุมตรงนี้นี่จะบอกว่าสวยงามมากครับมันข้ามกำแพงแล้วมันโค้งเช็ดเสาในเข้าไปสุดปัญญาที่แซมวนจะป้องกันได้นะครับเป็นประตูออกนำ 1-0 ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในนาทีที่21ครับนี่มีเวลาเบอร์หลังตัวเองเลยนะครับผมมีโอกาสลงสนามนะ